ครับรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนและเป็นประธานกองประกวดมิสไชนีสอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2024ด้วยครับขอเรียนเชิญคุณภาริยุทธ์ครับและอีกท่านหนึ่งนะคะเจ้าของตำแหน่งนะคะ Miss Chinese International Thailand 2023น้องเกรซวิชยาดาบุญนำค่ะขอเรียนเชิญน้องเกรซบนเวทีเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวยงามมากนี่น้องเกรซเจ้าของตำแหน่ง Miss Chinese International Thailand 2023เดี๋ยวขออนุญาตนะคะนั่งคุยกันสบายๆนะคะในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้บรรยากาศนะก็เต็มไปด้วยสาวงามที่ประกวดเมื่อปีที่แล้วด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าได้รับความสนใจจากสาวงามเชื้อสายจีนนะคะสาวไทยเชื้อสายจีนมาร่วมประกวดในปีนี้อย่างแน่นอนค่ะคุณตัวค่ะใช่ครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอถามทางคุณชัยยุทธก่อนเลยครับลำดับแรกอยากทราบถึงที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยเฉพาะปีนี้ปี2024ซึ่งการประกวดรอบตัดสินเนี่ยก็จะมีในปี2568ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญระหว่างไทยจีนด้วยนะครับก่อนอื่นแค่ขอบคุณทุกท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในการที่วัตถุประสงค์ในการที่ทางเราจัดตรงนี้นะเนื่องจากว่าโอเคความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนะนับวันเนี่ยเรายิ่งนับลึกซึ้งเปรียบเสมือนพี่กับน้องนะในอนาคตใกล้ๆว่าต่อไปตลอดกาลนะครับแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยทางเราก็ได้เล็งเห็นว่าเอ๊ะคนจีนในคนทะเลนะยกตัวอย่างอย่างผมนะเชื้อชาติไทยนะครับแล้วก็เกิดในเมืองไทยนะแต่เราทำไมไม่ส่งเสริมให้วัฒนธรรมไทยเราเนี่ยนะฮะออกไปสู่ต่างประเทศนะในคำว่าเชื้อสายจีนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจึงพยายามที่ไปประมูลคำว่าสิทธิ์ตัวนี้เข้ามาทำนะฮะแล้วก็โชคดีที่เจอท่านคุณพันธุ์ยศครับนะที่ท่านก็เห็นด้วยกับนโยบายนี้นะซึ่งจะร่วมกันแล้วก็ช่วยกันผลักดันนะฮะเพราะต่อไปในและยิ่งในปีหน้าเนี่ยในปี68เนี่ยนะเป็นปีที่ความเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนครบ50ปีนะตรงนี้เนี่ยเราพยายามที่จะต้องทำอะไรนะก่อให้เกิดความจารึกนะในจุดตรงนี้ขึ้นมานะในจุดประสงค์ในการจัดงานนะและเป็นสื่อการประชาสัมพันธ์ออกสู่ต่างประเทศว่าเมืองไทยเรามีอะไรดีนะเป็นการที่นำเสนอหลายๆอย่างนะแม้ทั้งการท่องเที่ยวก็ดีนะวัฒนธรรมของไทยเราก็ดีนะซึ่งหลายๆอย่างเราไม่ได้แพ้ต่างประเทศนะในจุดตรงนี้เราเลยถึงอยากจะว่าโอเคเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องและทุกท่านนะฮะเชิญชวนเนี่ยให้เข้ามาร่วมการสนับสนุนนะในการชมในการดูในการให้กำลังใจครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เราก็ได้รู้ถึงวัตถุประสงค์นะคะในการจัดการประกวดไปแล้วคราวนี้เรามาทราบถึงความร่วมมือกันบ้างค่ะขออนุญาตเรียนถามคุณปฏิยุทธ์นะคะในเรื่องของความร่วมมือกับทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนของเราค่ะในการประชาสัมพันธ์การประกวดหรือว่ามีการจัดงานอย่างนี้ขึ้นมาค่ะมีความร่วมมืออย่างไรบ้างคะพี่บอลคะขอบคุณครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับทุกท่านท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับในฐานะอสมทเป็นองค์กรสื่อของประเทศไทยนะครับแรกๆเลยเนี่ยเราได้รับความกรุณาจากเฮียชัยยุทธขอเล่าย้อนนิดหนึ่งในเรื่องของการสนับสนุนด้านคอนเทนต์นะครับถ้าท่านติดตามช่อง9กด30ของเราเนี่ยจะเห็นว่าจะมีซีรีส์จีนออกอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับแทบจะเคลมได้ว่าเป็นสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีนะครับดิจิตอลช่องเดียวที่ออกอากาศซีรีส์จีนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็แน่นนะครับสัปดาห์ละ7เรื่อง8เรื่องเนี่ยนะครับก็ได้รับความกรุณาจากเฮียชัยยุทธนะครับก็แรกๆเลยผมได้รู้จักเฮียชัยยุทธก็เข้าไปพูดคุยขอความกรุณาท่านก็กรุณานะครับ
ก็มาร่วมกันในเรื่องซีรีส์จีนก่อนนะครับคุยกันไปคุยกันมานะครับปีก่อนนะครับเฮียก็บอกผมว่าเฮ้ยได้ลิขสิทธิ์ Miss Chinese International มาสมทาสนใจไหมผมก็คิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสมทเราเนี่ยเราไม่ได้ทำในเรื่องของซีรีส์จีนอย่างเดียวจริงๆสมทเป็นสื่อนะครับที่มีทั้งโทรทัศน์วิทยุแล้วก็สื่อดิจิทัลออนไลน์หลักๆเลยสถานีวิทยุของเราเนี่ย 96.5 เนี่ยก็มีรายการที่ทำเกี่ยวกับประเทศจีนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจการค้าการขายนะครับการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสำนักข่าวไทยของเราเนี่ยก็ได้มีสัมพันธ์แล้วก็มีความร่วมมือกับสำนักข่าวของประเทศจีนนะครับไม่เป็น CCTV หรือยูนานนะครับที่ทำร่วมกันอยู่แล้วก็เป็นมิติอันดีในการที่เราเล็งเห็นว่าการจัดประกวดมิสไชน์อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่พัฒนาในมุมของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับส่งเสริมศักยภาพของสาวไทยนะครับให้เข้าไปร่วมเล่นในเวทีต่างประเทศด้วยนะครับก็เลยตอบรับเฮียเลยบอกว่าเรามาทำร่วมกันนะครับซึ่งจริงๆทำไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับอย่างที่ทราบข่าวแล้วก็มีน้องๆ3ท่านนะที่ได้เป็นมิสอินเตอร์เนชั่นแนลในปีที่แล้วมาในวันประกวดเนี่ยก็ตื่นเต้นมากรู้สึกมากเพราะว่าน้องๆมีความสามารถแล้วก็สูสีกันมากนะครับก็สนุกสนานจนมาปีนี้นะครับก็เป็นปีที่2นะครับที่ทางเฮียได้ลิขสิทธิ์มาก็มาพูดคุยกันปีนี้เรามีเวลาครับปีก่อนค่อนข้างรีบปีนี้มีเวลาก็มีการจัดประกวดไม่ว่าจะเป็นระดับภูมิภาคต่างๆนะครับและจนต่อยอดไปถึงระดับประเทศนะครับเพื่อค้นหาสาวงามนะครับไปประกวดในต่างประเทศนะครับเป็นตัวแทนประเทศไทยก็คิดว่าเป็นความร่วมมือที่เราคิดว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการต่อยอดในมุมของในแง่งานธุรกิจด้วยในเรื่องของการส่งเสริมนะครับการประกวดของสาวไทยศักยภาพเพราะว่าเวที Miss International เนี่ยจะมีบุคลิกที่แตกต่างจากที่อื่นเลยเราจะไม่เห็นผู้ประกวดที่พร้อมในเรื่องของความสวยนะครับบุคลิกภาพนะครับและภาษานะครับน้องๆที่เข้ารอบมา5คนสุดท้ายเนี่ยปีแล้วเนี่ยพูดภาษาจีนพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะครับในการพัฒนาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในส่วนของสมทเนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในทุกสื่อของสมทปีนี้เราจะเริ่มตั้งแต่หลังจากวันนี้ไปเลยนะครับเป็นการประกวดตั้งแต่ระดับภูมิภาคต่างๆไปจนถึงการประกวดในรอบสุดท้าย okay. ซึ่งเราคุยกันไว้แล้วว่าในรอบสุดท้ายเราคงจะเป็นการถ่ายทอดสดนะครับทางช่อง9กด30ด้วยนะครับก็คิดว่าขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนแล้วก็อยากให้เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ผลักดันการประกวดมิสไชนีสอินเตอร์เนชั่นแนลในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับมีนาคมปี68นะครับเป็นทางพี่ชัยยุทธอยากจะมีอะไรกล่าวสักนิดนึงใช่ไหมครับยังไงก็ขอฝากหนังจีนไว้ครับนะซึ่งหนังจีนที่ท่านรู้จักเกือบทุกเรื่องนะฮะในที่กำลังดังในอดีตแล้วกันนะฮะดูได้ทางช่อง9เลยครับค่ะนี่ขอจะจบมือหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นความบันเทิงที่ทางช่อง9บท30ของเราได้ร่วมกับ MVTV นะคะได้เสริมความสุขให้กับทุกท่านที่รับชมจริงๆค่ะใช่ครับทีนี้มาฟังประสบการณ์จากปีที่แล้วกันบ้างดีกว่าตั้งแต่รับมงกุฎครับน้องเกรซตั้งแต่รับมงกุฎมา Miss Chinese International Thailand 2023จนกระทั่งมาจนถึงวันนี้ที่เราจะเห็นรุ่นใหม่ละปี2024นะครับประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างอยากให้แชร์ให้ฟังหน่อยครับได้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเกรซก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเกรซขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะเกรซวิชราบุญนำ Miss Chinese International Thailand 2023ค่ะ大家好我是2023年的泰国中华小姐หลังจากได้รับตำแหน่ง1ปีที่ผ่านมานะคะเกรซบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากๆของเกรซในชีวิตเลยเกรซจะบอกว่าเกรซอยากขอบคุณทางอสมท MVTV นะคะที่เลือกเกรซเป็นคนให้มงเกรซทางอสมทได้ให้เกรซมาแคสเป็นนักข่าวของช่อง9ด้วยค่ะและอย่าง MVTV นะคะก็ได้ให้โอกาสเกรซได้มาแคสเป็นพิธีกรของช่อง MVTV แล้วก็ MV Mall ด้วยค่ะและที่น่าตื่นเต้นและดีใจมากกว่านั้นนะคะทาง TVBI ค่ะได้ให้เกรซมาแคสเป็นนักแสดงมืออาชีพที่ฮ่องกงอีกด้วยสุดยอดได้หลังไหลก็มามาก
ายใช่ค่ะก็คือสามารถผ่านได้เกรซเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงได้ใกล้มากๆเลยค่ะใช่ยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างการฝ่าฟันจนกระทั่งได้มงกุฎอ่ะโอ้ยากไหมหินไหมเผื่อเป็นข้อมูลสำหรับปีนี้นะฮะ2024ที่คนกำลังตัดสินใจว่าเอ๊ะสมัครดีไม่สมัครดีเชิญเลยครับเกรซต้องบอกว่าสมัครใครอย่าลังเลนะคะเกรซจะบอกว่าเมื่อปีที่แล้วที่สมัครทั้ง16สาวงามก็คือสวยทุกคนเลยค่ะสวยเท่ากันหมดเลยถ้าเกรซเป็นกรรมการเกรซก็คงตัดสินใจไม่ถูกว่าจะให้มงคนไหนดีแต่เกรซคิดว่าสิ่งนึงที่เกรซเอามงมาได้นะคะนั่นก็คือความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีนของเกรซค่ะใช่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรอบออนสเตจอะค่ะไม่ว่าจะเป็นรอบว่ายน้ำรอบชุดว่ายน้ำรอบชุดราตรีเกรซก็ใช้ภาษาจีนในการพรีเซนต์ให้ได้เยอะมากที่สุดค่ะซึ่งสิ่งนี้เกรซมองว่าเป็นสิ่งที่มัดใจกรรมการได้แล้วก็กรรมการก็เลยเลือกให้เกรซเป็นคนมงนะครับภาษาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์เป็นการถ่ายทอดด้วยนะประสบการณ์กลายมาเป็นทูตวัฒนธรรมทูตท่องเที่ยวได้แล้วนี่มีโอกาสลดแล่นในเวทีต่างประเทศและวงการบันเทิงในต่างประเทศด้วยคุณสมบัติพิเศษนี้ก็อาจจะมัดใจกรรมการได้อันนี้ฝากไว้สำหรับรุ่นน้องที่จะมาประกวดในปีนี้ด้วยนะคะนี่ก็ต้องขอบคุณน้องเกรซมากมากเลยนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็บอกเล่าความรู้สึกต่างๆนะคะระหว่างที่ได้รับตำแหน่งที่เราได้ฟังกันค่ะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณน้องเกรซด้วยนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงนะครับแต่ว่าในปีนี้แน่นอนครับการประกวดเรามีความพิเศษนะใช่ค่ะพิเศษตรงไหนครับพิเศษตรงที่ว่าจะมีการให้แต่ละภาคเนี่ยเฟ้นหาผู้เข้าประกวดแล้วก็เฟ้นหาสาวงามนะซึ่งวันนี้เขาเรียกว่า MD ค่ะ MD แต่ละภาคเนี่ยมาร่วมงานกับเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการแนะนำ MD แต่ละภาคให้ทุกท่านได้รู้จักกันด้วยนะคะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำท่านแรกกันเลยนะครับMD จากภาคอีสานครับขออนุญาตแนะนำคุณกีรดิษฐ์พลาผลครับขออนุญาตอ๋อยังมาไม่ถึงนะฮะกำลังเดินทางมานะครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปขอบคุณนะคะทั้ง3ท่านก่อนนะคะท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ผู้บริหารของเรานะคะขอบคุณเฮียชยุทธนะคะขอบคุณพี่บอลแล้วก็น้องเกรซมากเดี๋ยวให้ทั้ง3ท่านเ